บทบรรณาธิการตรึงค่าไฟดีเซลประเด็นร้อนวันที่24กรกฎาคม2567 18:37 นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการตรึงค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เรียกเก็บจากประชาชนงวดเดือนกันยายนธนาคารค0.2567เฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนในอัตรา3.99 บาทสตางค์ต่อหน่วยส่วนประชาชนที่ใช้เกิน300หน่วยต่อเดือนขึ้นไปเรียกเก็บในอัตราคงเดิมที่4.18 บาทต่อหน่วยและคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ขยายเวลาตรึงเพดานราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน33 บาทต่อลิตรไปจนถึงวันที่31 ตุลาคม 2567จากเดิมจะสิ้นสุดวันที่31 กรกฎาคม 2567นอกจากนี้ยังให้แบ่งทยอยชำระเงินคืนหนี้ภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.เป็นงวดต่อไปเนื่องจากกระทรวงพลังงานเห็นว่าการจ่ายชำระคืนหนี้ให้กฟผ.งวดเดียวแล้วให้ประชาชนแบกภาระหนี้ด้วยการจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นต้องทำสำหรับสาเหตุหนึ่งที่ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงสูงนั้นนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าเกิดจากระบบกลไกกำหนดราคาน้ำมันเนื่องจากไม่มีกฎหมายควบคุมขณะนี้ร่างกฎหมายต้นฉบับเสร็จแล้วกำลังให้ทีมกฎหมายตรวจสอบก่อนส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำมันในประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุด้วยว่าความจริงเนื้อน้ำมันของไทยอยู่ที่20บาทกว่าต่อลิตรแต่สาเหตุที่ราคาน้ำมันในไทยสูงถึง38-40บาทต่อลิตรเพราะน้ำมันของไทยมีส่วนผสมไบโอดีเซลและเอทานอลซึ่งในอดีตราคาถูกกว่าน้ำมันแต่ปัจจุบันราคาไบโอดีเซลและเอทานอลแพงกว่าน้ำมันทำให้น้ำมันของไทยแพงกว่าต่างประเทศดังที่ทราบกันดีภาวะเศรษฐกิจของประเทศซบเซายาวนานนับ10ปีตั้งแต่รัฐประหาร2557นอกจากหยุดประชาธิปไตยแล้วยังหยุดการเติบโตพัฒนาในหลายด้านโดยเฉพาะเศรษฐกิจตลอดจนต้องเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่ต่อด้วยสงครามในยุโรปและตะวันออกกลางส่งผลราคาพลังงานโลกเพิ่มสูงขึ้นกระทบถึงต้นทุนการผลิตขนส่งและการบริการต่างๆที่สูงขึ้นตามแม้ปัจจุบันมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแต่ปัจจัยเหล่านี้ก็ยังส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจรายได้ประชาชนส่วนใหญ่เท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพเพิ่มขึ้นดังนั้นการตรึงค่าไฟฟ้าและค่าเชื้อเพลิงออกไปอีกน่าจะพอช่วยบรรเทาประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพลงได้ในระดับหนึ่งเปิดใจสาวเมืองกรุงดวงเฮงรับโชคใหญ่การันตีแจกจริงต่อยอดสู่โอลิมปิก2024กีฬาวันที่24 กรกฎาคม 2567 17:20 นเปิดใจอัญชลีเอี่ยมพักดีสาวเมืองกรุงโชคหล่นทับรับรางวัลที่1 ยูโร 2024การันตีแจกจริงเครือมติชนจัดใหญ่ต่อเนื่องสู่โอลิมปิกปารีสเกม2024ข่าวสดมติชนร่วมกับพันธมิตรได้แก่คาราบาวเครื่องดื่มระดับโลกบริษัทเนต้าออโต้ไทยแลนด์จำกัดรถจักรยานยนต์ฮอนด้าบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนและ AIA ประเทศไทยจัดพิธีจับรางวัลแคมเปญข่าวสดมติชนยูโร2024ปารีสเกมจากกิจกรรมยิ่งเชียร์ยิ่งสนุกตัดคูปองลุ้นโชคคูณ2ยูโร2024ด้วยการตอบคำถามว่าท่านเชียร์ทีมชาติใดเป็นแชมป์ยูโร2024จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจและนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์สำหรับรางวัลใหญ่สุดพิเศษมีจำนวนถึง5รางวัลประกอบไปด้วยรางวัลที่1รถยนต์ไฟฟ้า NETAVII มูลค่า 549,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i รุ่น Prestige จำนวน5รางวัลรางวัลที่3สกูตเตอร์ไฟฟ้าจำนวน5รางวัลรางวัลที่4ทองคำจำนวน10รางวัลและรางวัลที่5กระเป๋าสะพายหลัง UPTO YPUXTICKKYWOW นวัตกรรมการออกแบบที่ใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิลที่มีสัญลักษณ์ Infinity จำนวน200รางวัลผลการจับรางวัลคูปองยูโร2024ทายผลทีมแชมป์ศึกฟุตบอลยูโร2024ปรากฏว่าอัญชลีเอี่ยมภักดีจากเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลที่1เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลที่1รถยนต์ไฟฟ้า NETAVII มูลค่า 549,000 บาทซึ่งผู้โชคดีในแคมเปญนี้อัญชลีเอี่ยมภักดีเปิดใจว่าดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลจริงๆไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รางวัลนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยร่วมสนุกในแคมเปญอื่นๆอยู่เรื่อยๆเนื่องจากตนและครอบครัวซื้อหนังสือพิมพ์ข่าวสดเป็นประจำอยู่แล้วครั้งนี้ส่งคูปองเข้ามาร่วมสนุกราวๆ200ใบโดยแบ่งเป็นชื่อพี่สาวตนเองคุณแม่และแฟนอย่างละเท่าๆกันส่วนที่ทายว่าจะเป็นสเปนจะคว้าแชมป์ก็เพราะส่วนตัวเชียร์สเปนอยู่แล้วเลยอยากจะให้สเปนได้แชมป์ครั้งนี้ส่วนแคมเปญต่อเนื่องอย่างปารีสเกม2024ก็จะไม่พลาดแน่นอนตั้งใจจะส่งเข้ามาร่วมลุ้นรางวัลอีกเยอะๆก็อยากจะเชิญชวนส่งคูปองเข้ามาร่วมสนุกการันตีจับแจกจริงแน่นอนแคมเปญข่าวสดมติชนยูโร2024ปารีสเกมในส่วนของฟุตบอลยูโร2024ที่จบลงแล้วมีผู้อ่านหนังสือพิมพ์มติชนข่าวสดและนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ส่งคูปองมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนเกือบ3ล้านใบสำหรับการจับคูปองผู้โชคดีกิจกรรมยิ่งเชียร์ยิ่งสนุกตัดคูปองลุ้นโชคคูณ2ยูโร2024จำนวน5รางวัลใหญ่รวมมูลค่าเกือบ 1.5 ล้านบาทสามารถติดตามการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีได้ในวันที่30กรกฎาคม2567ในหนังสือพิมพ์เว็บไซต์และ Facebook มติชนข่าวสดนอกจากกิจกรรมยิ่งเชียร์ยิ่งสนุกตัดคูปองลุ้นโชคคูณ2ยูโร2024แล้วเครือมติชนยังจัดเตรียมรางวัลใหญ่ต้อนรับฤดูกาลการแข่งขันกีฬาที่ทั่วโลกรอคอยอย่างกีฬาโอลิมปิกเกม2024ปารีส2024ด้วยกิจกรรมปารีสเกมในแคมเปญข่าวสดมติชนยูโร2024ปารีสเกมพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่เช่นรถยนต์ MG 4 ELE CTRIC รุ่น F รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110 i ทองคำเสื้อแจ็คเก็ต Versus และของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเพียงตัดคูปองจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจและนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ไม่รับคูปองที่ถ่ายสำเนาระบุคําตอบที่ท่านคิดว่าท่านคิดว่าทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองหรือไม่จากนั้นเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือส่งมาที่บริษัทข่าวสดจำกัดเศษ40ส่วน10ถนนเทศบาลนิมิตใต้ประชานิเวศ1ลาดยาวจตุจักรกทม1900โดยวงเล็บมุมซองปารีสเกมส่งได้ไม่จำกัดจำนวนเริ่มร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567ถือวันประทับตราไปรษณีย์สิ้นสุดภายในวันที่11สิงหาคม2567เป็นสำคัญโดยคูปองทุกใบจะถูกนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีหลังจบทัวร์นาเมนต์แล้วส่งมาร่วมลุ้นโชคแบบจัดเต็มกันได้เลยทั้งนี้ยังมีเปิดรายการพิเศษ
ข่าวสดเอ็กมติชนบงชูปารีสเกมชวนไปติดจอเกาะติดขอบสนามฟังบทวิเคราะห์ติดตามข้อมูลสารพร้อมทั้งรายงานสดจากกรุงปารีสเพื่อให้แฟนๆกีฬาชาวไทยได้ลุ้นเชียร์ทัพนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดมีจำนวน10ตอนโดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่26กรกฎาคม2567และออนแอร์ไปจนถึงปิดรอบการแข่งขันมหกรรมกีฬาครั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆภายใต้เครือมติชนผ่านสื่อในเครือได้ทั้งมติชนข่าวสดประชาชาติธุรกิจมติชนสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเส้นทางเศรษฐีออนไลน์เทคโนโลยีชาวบ้านฟีดทุกช่องทางทั้งสิ่งพิมพ์ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย